สวัสดีครับวันนี้พบกับวงต้องขายเช่นเคยนะครับวันนี้วงขายอยู่ในรถยนต์ Honda CR-V ES ปี2022นะครับเป็นโมเดล Gen 6นั่นเองครับวันนี้วงจะมาลองระบบ Active Cruise Control นะครับพร้อมกับ Lane Keep Assist ให้เพื่อนๆดูว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยทำงานได้ถึงขนาดไหนมาเรามาเริ่มกันที่การเซตติ้งของตัวรถก่อนนะครับแผงควบคุมเนี่ยเหมือนกันกับใน Honda หลายๆรุ่นครับไม่ว่าจะเป็น Honda HR-V Civic นะครับ Accord หรือ WR-V ที่มาใหม่นะครับจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมเขาจะมีการเซตติ้งอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับปุ่มแรกจะเป็นการเปิดระบบครับตอนนี้นะครับหน้าจอปกติอยู่แล้วเรากดปึ้งหน้าจอมันจะขึ้นไอคอนรูปรถครับแล้วก็อินเทอร์เฟซของหน้าจอเรือนใหม่เนี่ยมันจะถูกขยับออกฉีกด้านข้างเพราะว่าเขาต้องการให้เราเห็นในหน้าจอที่เป็นรูปตัวรถแล้วก็การแอคทีฟกับข้างหน้านั่นเองครับถัดลงมาจะเป็นเส้นประตรงนี้นะครับคือระยะของตัวรถกับเรากับข้างหน้านั่นเองครับสามารถตั้งระยะได้อยู่ราวๆสัก4ระยะนะครับปุ่มบน cancel นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีขีดตรงกลางใช่ไหมครับจะดันขึ้นก็คือรีซูมครับ IES แล้วก็บวกดันขึ้นหรือดันลงลงจะเป็นเซตครับจะเป็นการเริ่มระบบให้ตัวระบบทำงานนะครับถ้าเรากดปุ่มด้านบนตรงนี้มันเป็นการแค่สแตนบายเท่านั้นถ้าเรากดดันลงเซตปุ๊บจะเป็นการเริ่มระบบให้ตัวระบบทำงานนะครับแล้วก็จะมีลบก็คือจะเป็นการลบทีละ1หรือเพิ่มทีละ1ถ้าดันลงค้างจะเพิ่มทีละ10นั่นเองครับแล้วก็ปุ่มตรงนี้มีรูปพวงมาลัยนะครับเป็นรูปจับมือแล้วก็เป็นเส้นประสองข้างนะครับก็คือการเปิด Lane Keep Assist ครับให้ตัวรถเนี่ยวิ่งตามช่องจราจรให้เรานั่นเองครับหลักการทำงานคือมีแค่นี้ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับระบบถ้าผมกดเปิดตัวระบบนี้ปุ๊บเขาจะขึ้นไอคอนที่หน้าจอครับไอคอนสีขาวก็คือตัวระบบยังไม่ทำงานนะแต่ถ้าตัวระบบทำงานก็คือไอคอนจะเป็นสีเขียวนั่นเองครับซึ่ง Lane Keep Assist เนี่ยสามารถทำงานในตอนที่ความเร็วเกิน70กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปหรือต่ำกว่า65เขาจะตัดการทำงานนะครับตัวนี้เราไม่จำเป็นต้องเปิด Adaptive Cruise Control เขาก็ทำงานให้เราในจังหวะที่เราขับขี่ตามปกติครับผมโอเคเรามาลองกันดูนะครับเพื่อนๆจะเห็นในหน้าจอนะครับว่าตัว Honda Sensing เนี่ยเป็นสีเขียวก็คือผมเปิดเป็น Full เต็มระบบแล้วนะครับไปเราไปลองทดสอบกันก่อนอื่นเลยก็อาจจะแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมออกถนนใหญ่แล้วก็จะทำให้ดูกันว่าหลักการทำงานเขาทำยังไงตัวระบบนี้เนี่ยสามารถทำได้ตั้งแต่จุดหยุดนิ่งนะครับผมต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนเนี่ยคือถ้าเราวิ่งมาอย่างเงี้ยในกรณีที่เราแตะเบรกอยู่ไม่ได้เบรกสุดนะครับไม่ได้เบรกสุดเหมือนกับตอนที่ติดไฟเลี้ยวไม่ใช่ไม่ได้เบรกสุดเหมือนกับตอนที่เราจอดตอนที่ไฟแดงนะครับตัวระบบจะไม่ยอมให้เราเซตระบบนะครับผมดันลงดูตอนนี้เห็นป่ะที่มันขึ้นสีเขียวในหน้าจอเนี่ยคือตัวระบบเขายอมให้เราทำครับเพราะว่าเท้าเราไม่ได้เหยียบเบรกสุดนั่นเองหลักการเขาทำงานง่ายๆแต่ถ้าเดี๋ยวผมจะลองเลียเบรกก่อนแล้วผมลองดันเซตลงผมเลียเบรกอยู่เนี่ยเห็นปะเขาไม่ยอมครับเขาเขียนว่า cannot set cruise brake pedal is applied นะครับแต่ถ้าเราเหยียบเบรกสุดเงี้ยแล้วเราลองดันเซตเนี่ยนะฮะเนี่ยเห็นปะอันนี้คือเซตได้แล้วนะครับหลักการทำงานเป็นแค่นี้เองนะครับบางคนบอกเฮ้ยทำไมเราเหยียบเบรกแล้วอ่ะแต่ทำไมตัวระบบไม่ยอมก็อาจจะเป็นด้วยเรื่องระบบความปลอดภัยครับเขาเลยไม่ยอมให้เราใช้ Cruise Adaptive Cruise Control นะตอนนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไหลไปให้ดูก่อนแล้วก็จะให้ดูหลักการทำงานของเขานะครับเดี๋ยวขอขึ้นทางด่วนนิดนึงเราจะยังไม่เปิดระบบนะครับแล้วก็เราจะลองเลนคลิปแอสซิสให้ดูก่อนว่าหลักการทำงานของเขาเนี่ยคือหลักการทำงานอย่างไรโอ้แต่พอดีเลยติดไฟแดงนะครับแล้วเราลองดันลงปึ๊กให้ตัวระบบทำงานนะครับถ้าเขาเจอคันหน้าเขาจะชะลอให้เรานี่แต่ถ้าว่าถ้าเรามาเร็วครับแล้วก็ข้างหน้ามันเป็นไฟแดงผมแนะนำว่าให้กดยกเลิกครับหรือเหยียบเบรกแล้วค่อยมากดเซตเอาหรือกดรีซูมเอาจะดีกว่านะครับเนี่ยเขาเจอคันหน้าแล้วเขาขึ้นว่า stop itก็คือตัวระบบเนี่ยมันเข้าสู่การทำงานคล้ายๆกันกับ
ออโต้เบรกโฮนั่นเองครับแต่เขายังเจอครั้งหน้าอยู่ถ้าเขาเจอครั้งหน้าเนี่ยครั้งหน้าจะเป็นสีเขียวครับก็คือระบบเขาแอคทีฟอยู่นะครับแล้วก็สแตนบายอยู่แต่อาจจะมีการถ้าสมมุติเราจอดนานจนเกินไปนะครับเกินแบบ10นาทีแบบรถติดจัดๆนะครับบางครั้งจะมีการยกเลิกนะถ้าตัวรถไปเขาจะมีการแจ้งเตือนนะฮะแต่นี่ไม่ยอมแจ้งอาจจะเร็วไปนิดนึงนะครับเขาจะมีระบบแจ้งเตือนเมื่อรถคันข้างหน้าเขาเคลื่อนตัวไปนั่นเองครับเห็นป่ะในจอนะครับเขาจะเจอรถหลากหลายคันมากครับทั้งเลนซ้ายนะครับเลนตรงหน้าเราหรือว่าเลนทางด้านขวาเขาจะเจอทั้ง3เลนนี้นะครับเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยเขาจะอ่านค่าได้ค่อนข้างรัศมีวงกว้างพอสมควรนะครับโอเคเดี๋ยวเราขอขึ้นทางด่วนก่อนตอนนี้ Active เปิดอยู่นะแล้วผมก็ทำการให้เขา follow ไปกับข้างหน้าเห็นป่ะพอเขาเจอรถครับเขาจะเสียงดังตุ๊ดแล้วเขาก็ทำเดี๋ยวนะขอขึ้นทางด่วนก่อนครับพอเขาเจอกับรถข้างหน้านะครับเขาจะมีเสียงแจ้งเตือนดังตุ๊ดแล้วก็ทำการ follow ให้แล้วนะครับถือว่าเจอค่อนข้างเร็วทุกครั้งที่เขาเจอหรือไม่เจอเนี่ยจะมีการแจ้งเตือนด้วยเสียงแบบตึ๊ดแบบนั้นนะครับโอเคผมขอไต่ความเร็วไปถึงสักประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนนะครับพอไต่ความเร็วถึงแล้วเนี่ยเราก็เดี๋ยวเราจะดูว่าหลักการทำงานของ Relative Assist ทำงานหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ได้เปิดโหมดการขับขี่นะครับของ Active Cruise Control อยู่ณตอนนี้นะครับโอเคนี่เห็นป่ะทำงานแล้วนะครับในหน้าจอเนี่ยคือเป็นสีเขียวแล้วก็เป็นเส้นเลนแบบยาวไปเลยนะครับในหน้าจอแล้วพร้อมกับไอคอนเนี่ยเป็นสีเขียวก็คือตัวระบบนั้นทำงานแล้วทั้งที่ผมไม่ได้เปิด Active Cruise Control อยู่เพื่อนๆจะเห็นในหน้าจอคือเขาจะเป็นเตือนแล้วนะครับว่า Centering Required ก็คือพยายามให้เราจับพวงมาลัยนั่นเองครับเดี๋ยวผมลองลดความเร็วต่ำกว่าสักประมาณ70นะครับหรือสักประมาณต่ำกว่า65นะครับจะดูว่าตัวระบบเนี่ยเขายกเลิกเป็นยังไงแต่ถ้าเลนเซนเตอร์ลิงนะครับในกรณีที่เราเปิดไฟเลี้ยวครับตัวระบบเขาจะยกเลิกเลนเซนเตอร์ลิงชั่วคราวนั่นเองครับพอเราเปิดปิดไฟเลี้ยวมันก็จะกลับมาทำงานนั่นเองครับตอนนี้สัก73แล้วนะครับ72 71 70 68 67 66 65 64ว้า64ครับยกเลิกนะครับแล้วเราลองไต่ขึ้นไปสัก71นี่ประมาณ72ครับทำงานแต่โดยปกตินะครับพื้นฐานก็คือเกิน70กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปทำงานนะครับแต่เมื่อกี้เราก็ทำให้ดูเลยว่าในจังหวะที่เราชะลอแล้วก็ใช้ความเร็วเนี่ยเขาจะทำงานตั้งแต่ความเร็วเท่าไหร่แล้วก็ต่ำกว่าความเร็วเท่าไหร่ก็เมื่อกี้ก็สักเกินกว่า72นะครับหรือต่ำกว่า64นั่นเองครับต่ำกว่า64ก็จะยกเลิกการทำงานเนาะโอเคเรามาเปิดโหมด Active Cruise Control กันกดในความเร็วณตอนนี้นะครับในหน้าจอเนี่ยที่จริงเมื่อกี้ที่เราเปิดระบบไว้ก็คือเขาจะเริ่มตั้งแต่ความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปหรือความเร็ว30เนี่ยเป็นความเร็วที่เขาเซตไว้มาตรฐานครับแต่ว่าเขาสามารถทำได้ตั้งแต่จุดหยุดนิ่งเหมือนตอนที่เราติดไฟแดงเมื่อกี้นะครับแล้วก็ถ้าเรากดเซตอีกครั้งนึงนะครับเขาจะเป็นความเร็วณปัจจุบันที่เรากำลังขับขี่อยู่นะครับแต่ถ้าเราดันรีซูมมันจะเป็นความเร็วที่เราเซตไว้ก่อนหน้านี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราขอวิ่งตามข้างหน้านี่เห็นไหมเราตอนนี้เราตั้งความระยะห่างไว้สัก2นะครับนี่พอเรากดนะครับเขาก็จะขึ้นที่หน้าจอตรงนี้ว่าเป็นระยะห่างเท่าไหร่ตั้งได้ด้วยกัน4ระดับนะครับถ้าสมมุติขับที่เส้นทางมัน follow พอสมควรนะครับผมแนะนำว่าตั้งไว้สัก3หรือ2กำลังดีนะครับอย่าตั้ง1 1นี่อันตรายนะแล้วก็ในหน้าจอเขาจะมีเส้นสีเขียวครับที่เป็นความเร็วเราจะไต่ขึ้นไปเรื่อยจนเซตความเร็วที่เราเซตไว้คือ82นั่นแหละครับถ้ายังไม่ถึงเส้นสีเขียวก็ยังอยู่ในหน้าจอนะเห็นไหมเขาเจอครับรถข้างๆแล้วเจอข้างหน้าถ้าตัวระบบเนี่ยเขาเจอตัวที่เป็นเดี๋ยวนะฮะเจ
จอที่เป็นรถบรรทุกครับหรือรถตู้ทึบอะครับเขาก็จะโชว์เลยว่ามันเป็นรถตู้ทึบนะหรือเป็นรถไซส์ใหญ่นะครับถือว่าระบบค่อนข้างอ่านฉลาดพอสมควรนะแล้วก็ทุกครั้งครับที่ตัวรถมันมีการเบรกนะครับมีการชะลอความเร็วเขาจะขึ้นในหน้าจอเลยครับที่เป็นรูปรถของเราเนี่ยว่ามีการเบรกเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ทุกครั้งหรือว่าเราขับในเส้นทางปกตินะฮะในหน้าจอเนี่ยจังหวะที่เราเบรกเขาก็จะขึ้นว่าเราเบรกแล้วก็พร้อมมันกับการทำงานของจอหลังนั่นเองครับโอเคเดี๋ยวเราออกเส้นนี้แล้วก็ให้ดูเลยว่าในหน้าจอมันขึ้นว่ามันเจอรถที่เป็นรถบรรทุกนะครับนี่แต่ว่าตอนที่เดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่าเขาเจอรถบรรทุกนะตอนนี้เลนเซตเตอร์ลิงทำงานนะครับแต่เที่ยวนี้อ่านเป็นเนี่ยเจอรถบรรทุกแล้วนะครับเป็นรถบรรทุกตู้ทึบนะครับที่เขาอ่านเจอแบบนี้เนาะแล้วก็รัศมีเนี่ยคืออ่านไกลไปถึงนู่นเลยนะเราเห็นด้วยว่าระยะจากรถคันเราเนี่ยไปถึงคันข้างหน้าเนี่ยคือมันไกลอยู่พอสมควรนะเขาก็อ่านเจอแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวนะฮะทุกครั้งที่เราแตะคันเร่งครับหรือทุกครั้งที่เรามีการเติมคันเร่งอะไรก็ตามนะครับจังหวะที่เรา follow คันข้างหน้าเนี่ยเขาเดี๋ยวนะตอนนี้เราเปิดไฟเลี้ยวนะครับตัวเลเซอร์ได้ยกเลิกแต่ Active ยังไม่ยกเลิกนะเขาโชว์ไฟในหน้าจอด้วยนะว่าเราเปิดไฟเลี้ยวอยู่นะครับแล้วก็กับจับกับคันข้างหน้าอยู่แบบนี้เลยนะครับเขาล็อกคันไหนหรือว่ายกเลิกคันไหนเนี่ยเขาก็จะมีการแจ้งเตือนว่าตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดให้เรารู้ว่าตัวรถทำงานนะครับระบบทำงานอยู่แบบนี้เลยแล้วก็ที่ผมบอกครับคือทุกครั้งที่เรามีการเปิดไฟเลี้ยวนะครับระบบจะยกเลิกชั่วคราวแต่ Active ยังทำงานอยู่ตามปกติแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมเส้นมันยังไต่ไม่ถึงที่เราเซตไว้นะครับก็จะเป็นเส้นสีเขียวเขียวบอกแบบนี้เนาะแล้วก็ถ้าเราเปิดถ้าเราดันความเร็วนะครับเดี๋ยวผมดันแล้วลดให้ดูถ้าเราลดทีละ1นะครับดัน1ครั้งก็จะเป็นการเพิ่มหรือลดทีละ1นั่นเองครับแต่ถ้าเราดันค้างจะเป็นการเพิ่มทีละ10นะครับอันนี้คือหลักการทำงานง่ายมากๆนะครับแล้วก็มีจุดหนึ่งที่ผมอยากจะบอกให้ฟังนะครับตัวแป้น Pedal Shift เนี่ยหลายคนก็มองว่าเฮ้ยถ้าเราใช้ในตอนที่ Active ทำงานเนี่ยหลักการทำงานเขาจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าเราดันบวก1ครั้งตึ๊ดปึ๊ดยาวเลยก็คือระบบ Active ยกเลิกนะแต่ระบบ Cruiseระบบเลนเซนเตอร์ลิงยังคงทำงานอยู่นะครับไม่ว่าจะคุณดันลบหรือบวกก็ตามนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูรถปาดเข้ามานะครับนี่เห็นไหมตัวรถเบรกให้ครับผมไม่ได้เบรกนะครับอะแดปทีฟยังทำงานอยู่ทั้งที่ผมเปิดไฟเลี้ยวนะครับเดี๋ยวผมลองดันแพดเดิลชิฟต์ลบดูปุ๊บเห็นไหมพอดันปุ๊บเป็นการยกเลิกของตัวระบบครับตัวรถไม่ได้มีการเบรกมันเป็นการยกเลิกแล้วก็ตัวรถมันก็ชะลอลงไปนั่นเองครับส่วนความเร็วที่เพื่อนๆสงสัยว่าถ้ารถข้างหน้ามันหลบไปแล้วแล้วความเร็วที่เราเซตไว้อะตัวรถมันจะพุ่งไปทันทีหรือเปล่านะครับผมจะบอกงี้ว่ามันจะมีอยู่เสี้ยวเล็กๆว่าเหมือนกับพุ่งไปกันทันทีครับแต่ว่ามันเป็นการพุ่งที่ไม่ได้เร็วมากมายนะสักเท่าไหร่ครับนี่เห็นไหมเขาเจอรถข้างหน้าเขาก็ชะลอแล้วนะครับแบบนี้แล้วก็ทุกครั้งที่เรียน Keep Assist ยกเลิกนะครับก็เสียงก็จะตึ๊ดแบบเดียวกันกับตอนที่เจอรถหรือไม่เจอรถนั่นเองครับเห็นปะตัวรถมันก็ follow ไปกันกับคันข้างหน้าเรื่อยๆนะครับทำงานง่ายแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างจริงแบบนี้เห็นไหมเนี่ยความเร็ว4 3 2 1จนจอดสนิทแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้จอดสนิทแบบนานเกินสัก5วิหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวรถมันก็จะstop and go ตามคันข้างหน้าไปแบบนี้เห็นไหมเราใช้คันเร่งช่วยเขาเติมได้ครับเราก็ให้มันแบบไปเรื่อยๆโดยที่
คุณไม่ต้องกังวลอะไรคุณสามารถใช้คันเร่งช่วยเขาคล้อยตามแบบนี้ไปได้นะครับเมื่อกี้เกิดอุบัติเหตุรถมอไซค์ลื่นนะฮะเนี่ยเห็นปะเขาเจอรถข้างหน้าครับถึงแม้ว่าฝนตกผมยังไม่ได้แบบปัดกระจกนะครับเขาก็เจอข้างหน้าแบบนี้เลยนะครับแล้วหลายคนถามว่าเลนเซนเตอร์ลิงเนี่ยมันจะงงๆตอนไหนหรือว่าช่วงจังหวะไหนที่เลนเซนเตอร์ลิงเนี่ยทำหน้าที่หรือทำงานได้ไม่ค่อยดีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นตอนที่เส้นมันบรรจบกันแบบงงๆอ่ะเหมือนเส้นเรียบทางด่วนครับหรือช่วงจังหวะที่เส้นมันแบบไม่ชัดเอาซะเลยอ่ะอันนั้นอ่ะเลนเซนเตอร์ลิงอาจจะงงๆครับเดี๋ยวผมทำให้ดูกลับมาแดกพี่กดรีซูมนะครับเห็นปะเขาเจอรถข้างหน้าตอนนี้เส้นไม่มีแล้วนะครับในหน้าจอคือเส้นไม่ขึ้นเลยนะครับแล้วก็พอตัวรถเปิดไฟหน้าในหน้าจอก็เปิดไฟหน้าเช่นเดียวกันแบบนี้นะครับตอนนี้เส้นเลนไม่มีจริงๆนะไม่มีเลยคือเท่าที่ผมลองมาเนี่ยเห็นป่ะเจอกระบะตู้ทึบครับเขาก็เจอขึ้นในหน้าจอเป็นตัวรถไซส์ใหญ่ครับเพราะว่าเขาน่าจะอ่านจากมิติตัวรถความสูงของตัวรถเป็นหลักนะครับเส้นเลนเริ่มเจอแล้วนะครับทั้งที่ไอ้ตรงข้างหน้านี่คือมันไม่ใช่เส้นเลนนะมันเป็นถนนทำเหมือนคล้ายลาดยางมาแล้วเส้นมันไม่ถนนมันไม่เสมอกันนะครับมันก็เลยขึ้นเป็นเส้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวหายเดี๋ยวไม่หายอันนี้ก็คือถนนมันตรงนี้มันกำลังก่อสร้างอยู่ครับมันก็เลยอาจจะไม่ได้ชัดเจนอะไรมากมายนะแล้วก็เพื่อนๆจะเห็นได้ว่าระบบ Honda Sensing ทุกอย่างยังคงทำงานอยู่ไม่ว่าจะเป็นการที่เราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวแล้วเราออกนอกเลนครับระบบรักษาเลนดีพาร์เจอร์เลยนะครับก็ทำงานอยู่แล้วก็ถ้าใกล้กับวัตถุอะไรเนี่ยเขาก็จะแจ้งเตือนครับพร้อมกับโชว์เป็นกล้อง360องศาให้เพื่อนๆได้เห็นนั่นเองครับแล้วก็พอตัวคือเลนเซนเตอร์ลิงเนี่ยถ้าในกรณีที่เรายังไม่ถนัดอะไรมากนะครับหรือว่าถนนที่เราขับไปเนี่ยเลนมันไม่ชัดเจนนะครับเส้นไม่ชัดเจนหรือเป็นเส้นแบบบรรจบกันงงๆเนี่ยอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะไม่ใช่ Honda แบรนด์เดียวนะครับเป็นทุกแบรนด์พอเส้นมันมาบรรจบกันเนี่ยแล้วมันงงเลยครับแต่ถ้าผมต้องบอกอย่างนี้ครับบางแบรนด์นะครับเขาจะใช้กล้อง2ตัวอีกตัวนึงเนี่ยจับวัตถุครับเขาจะมีระบบที่หักหลบเลี้ยววัตถุตามที่ตัวรถคันข้างหน้าเนี่ยเขาเปออกไปครับแล้วรถเจอวัตถุทางด้านข้างเนี่ยมันอยู่กับที่หรือไม่ปลอดภัยเนี่ยตัวรถเขาตัวรถเรานะครับก็จะเลี้ยวออกตามคันข้างหน้าให้เราอันนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับแต่ Honda เนี่ยผมยังไม่ถึงขั้นเจอขนาดนั้นนะครับยังเป็นการคล้อยตามกับรถคันข้างหน้าในตามเส้นจราจรซะมากกว่าเนี่ยเห็นมั้ยเขายังไม่ถึงขั้นแบบหักเลี้ยวตามให้เราเหมือนครับอ่ะอย่างยกตัวอย่างซูบารุนะครับหรือของออร่านะครับหรือ Mercedes หรือ BMW อันนั้นน่ะเขาจะมีระบบที่หลบหลีกสิ่งกีดขวางหรือว่าป้องกันก่อนการชนแบบหลบให้เราอะไรขนาดนั้นนะครับผม Honda อาจจะต้องพัฒนาอีกนิดนึงนะครับแล้วหลายคนบอกว่าถ้าเราไม่ได้จับพวงมาลัยนานล่ะของระบบเลนเซนเตอร์ลิงคันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมทำให้ดูเรามาลองกันนะครับผมว่าเลนเซนเตอร์ลิงกับแอคทีฟจะทำงานยังไงเมื่อเราปล่อยมือนานๆ นะกดเริ่มนะครับปึ๊บนี่ทั้งเลนเซนเตอร์ลิงทั้งแอคทีฟทำงานตามปกตินะครับเส้นสีเขียวขึ้นในหน้าจอไอคอนเป็นสีเขียวก็คือทำงานแล้วนี่ครับคือบางทีเนี่ยเส้นมันไม่ชัดเจนมันก็จะตึ้งยกเลิกของเขาเองนะครับแต่ถ้าวิ่งไปอย่างนี้เส้นสีเขียวชัดเจนก็จะทำงานตามปกติตอนนี้ steering required คือแจ้งเตือนนะครับเป็นสีส้มก่อนแล้วตอนนี้เป็นสีแดงนะครับจริงด้วยคือพอยกเลิกแล้วนะครับเตือนบ่อยๆจนยกเลิกเนี่ยยกเลิกทั้ง active cruise control lane keep assist เขาจะยกเลิก lane keep assist ก่อนแล้วก็ active cruise control แล้วก็Lane Departure Alert ก็ยังทำงานอยู่นะครับแล้วก็เนี่ยมี
ยกเลิก Late Departure Alert Off ด้วยซะงั้น อะไรครับเนี่ยยกเลิกหมดเลยนะครับที่เพื่อนๆเห็นก็คือตอนแรกเนี่ยจะยกเลิก Adaptive จะยกเลิก Lane Keep Assist ทิ้งก่อนนะครับผมแล้วก็ยกเลิก Adaptive Cruise Control แต่ตัวเลนดีพาร์เจอร์อเลิร์ตก็ทำงาน2ครั้งนะครับเมื่อกี้ที่เราเห็นก็คือมันจะเด้งทางเลนซ้ายเนี่ยพอมันยกเลิกใช่ไหมรถมันก็เปลออกทางซ้ายครับพอเปลออกทางซ้ายตัวเลนดีพาร์เจอร์อเลิร์ตก็หักกลับเข้ามาในช่องจราจรให้เราแบบนี้พอหักกลับเข้ามาเสร็จ2ครั้งมันก็หักไปด้านซ้ายด้านขวาพอหักไปด้านขวาแล้วเนี่ยเหมือนเขาไม่เด้งอ่ะผมก็เลยรับรถมันมาพอดีนะครับเราก็เลยใช้วิธีประคองพวงมาลัยครับพร้อมมันกลับในหน้าจอเนี่ยมันขึ้นแจ้งเตือนเลยครับว่าตัว Lane Departure Alert ยกเลิกการทำงานนะครับเขาจะเป็นรูป Lane Departure Alert แล้วก็ขีดค่าทิ้งงงแฮะยกเลิกเฉยเลยทำไมกันไม่เข้าใจนะครับโอเคกดรีซูมก่อนเดี๋ยวเราจะลองใหม่ให้ดูอีกครั้งนึงนะครับว่าตัว Lane Departure Alert แล้วก็ Adaptive Cruise Control รวมทั้ง Lane Keep Assist เนี่ยพอเราไม่จับพวงมาลัยนานจะเป็นยังไงคือแจ้งเตือนครั้งแรกเนี่ยมันก็ติ๊ดๆแล้วนะครับเป็นสีส้มพอสีแดงยิ่งแจ้งเตือนยิ่งแจ้งเตือนนะครับงงนะแปลกตอนนี้ในหน้าจอขึ้น Stop Bed นะครับก็คือตัวระบบเนี่ยเขา Standby ไว้อยู่นะครับแต่ก็ยังทำงานอยู่เข้าสู่โหมดคล้ายๆกับ Auto Hold นั่นเองครับเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ได้เปิดฟังก์ชัน Auto Hold ไว้นะครับดูสิจอดนานจะยกเลิกหรือเปล่าแต่ว่าเนี่ย4 3 2 1ละรอรถคันหน้าไหลไปแล้วก็ตัวรถนะครับเขาก็จะทำงานแต่ถ้าเราไม่แตะคันเร่งหรือว่าไม่กดรีซูมดันรีซูมนะครับคันหลังอาจจะด่าได้นะ เราใช้วิธีการกดเพื่อไอ้นี่ดีกว่านะครับเดี๋ยวนะฮะเกิดอะไรขึ้นอ๋อเขาทำถนนครับแล้วก็รถคันนี้เขาน่าจะไม่รู้มั้งเขาก็เลยเปิดเลนมานะครับโอเคกลับมาเหมือนเดิมนะครับดันรีซูมปึ้งโอ้ในหน้าจอมันขึ้นเลยครับเดี๋ยวผมจอดให้เพื่อนๆดูก่อนในหน้าจอถ้าเพื่อนๆเห็นไอคอนนะจะเห็นได้ว่าตัว Lane Departure Alert ของตัวระบบ Lane Keep Assist นะฮะถูกยกเลิกเดี๋ยวเราลองมากดตัวนี่เห็นป่ะมันต้องจอดสนิทอย่างนี้ก่อนแล้วก็ Load Departure Alert นะครับถึงจะกลับมาทำงานแล้วตัวไอคอนสีส้มมันจะหายไปหรอโอเคไม่เป็นไรเราลองใหม่นะครับปึ๊บอ่ะกดรีซูมแล้วนะครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าตัวอ่ะเดี๋ยวเรา follow คันข้างหน้าก่อนแล้วให้เขาเจอเส้นถนนก่อนนะครับคือเนี่ยเส้นถนนชัดเจนแล้วนะแต่ว่ารถคันข้างหน้าเขาเปิดไฟเลี้ยวนะครับโอเคดูหน่อยสิว่ามันจะยกเลิกขนาดไหนโอเคเส้นสีส้มอ่ะเส้นสีเขียวแล้วนะครับตัวระบบทำงานผมไม่จับพวงมาลัยแล้วเตือนแล้วนะฮะแต่ว่าคันข้างหน้าเขาข้างหน้าเขาเลี้ยวพอดีอ่ะแล้วมันเจอรถพอดีนะครับมันก็เลยอาจจะทำไม่ได้อย่างที่เราตั้งใจอยากจะโชว์แสดงให้เพื่อนเห็นว่ามันเป็นยังไงอ่ะอีกทีนึงดูก่อนนะครับระบบพวกนี้เนี่ยถ้าเจอทางแยกนะครับผมหรือเส้นไม่ชัดเนี่ยผมแนะนำว่าให้เราประคองพวงมาลัยนะเพื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับหรือสิ่งที่เราไม่คาดคิดนะครับเราจะได้ประคองได้ทันขึ้นสีส้มแหละคือสีแดงครับเลนคลิปแอสซิสต์ยกเลิกครับอะแดปทีฟคูลโซนคนยกเลิกครับแล้วก็เป๋เข้าซ้ายแต่เลนดีพาร์เจอร์เลยแจ้งเตือนครับหากกลับมาให้เราอยู่ในเส้นจราจร
นะครับแล้วก็เด้งอีกหนึ่งครั้งไม่เด้งฮะเที่ยวนี้ไม่เด้งแล้วยังไงลงข้างทางเหรอลงข้างทางนะครับสักงั้นโอ้ผมก็คิดว่าในกรณีที่อ่ะคนใช้ระบบนี้เขาอาจจะไม่ได้แบบเผลอเลอในการใช้งานนะครับหรือว่าไม่ได้ละเลยก็ตามผมคิดไปในแง่ว่าถ้าคนใช้หมดสติล่ะนะครับคนใช้หมดสติแล้วตัวระบบเนี่ยยกเลิกแบบนี้คือยังไงหรอเขาลงข้างทางไปหรอหรือว่าไงครับ คืออยากให้ช่วยเหลือถึงจนหยุดนิ่งอ่ะในกรณีที่คนขับหมดสติจะดีกว่านะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับว่าคนขับอาจจะมีโรคประจำตัวหรือเปล่านะครับหรือว่าเขาอาจจะหมดสติเป็นฮิสโตกหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้อยากให้ Honda พัฒนาถึงจุดหยุดนิ่งช่วยเหลือถึงจุดหยุดนิ่งดีกว่านะครับโอเคก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณทาง Honda ประเทศไทยมากๆเลยครับที่นำรถดีๆอย่างนี้มาให้วงรถขาทดสอบนะครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้วงรถขาด้วยนะครับอยากให้วงรถขานำรถรุ่นไหนมาทดสอบหรือรีวิวอย่างนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะงั้นวันนี้วอลโลคาแล้วก็ Honda CR-V ES ปี2023ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ